ลโหลครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะอธิบายไม่ยาวเท่าไหร่นะครับผมพอดีว่าผมกำลังเตรียมตัวของAndroid Studio อ่ะเพื่อที่จะใช้รันตัวของ Flutter นะครับซึ่งปกติแล้วอ่ะตัว IDE ที่ผมใช้อ่ะปกติมันจะเป็นตัวของ Sublime นะฮะผมจะติดตัว Sublime Text เหตุผลเพราะว่ามันไวแล้วก็ตัวของแพ็กเกจมีให้ลงแบบง่ายคือตัวอื่นก็มีแหละแต่ว่าที่ผมใช้ Sublime เพราะมันไวก่อนหน้านี้นะฮะทีนี้ผมก็เลยมองว่าตัวของไอ้ Flutter เนี่ยมันบอกมาว่าถ้าเราใช้ตัวของ Android Studio อ่ะมันจะติดตั้งอะไรบ้างหรือว่าใช้ตัวของ Visual Studio อ่ะติดตั้งยังไงบ้างทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าผมใช้ Visual Studio เนี่ยมันก็โอเคแต่ผมลงตัว Android Studio ไปแล้วก็เลยคิดว่าลองใช้ตัวนี้ในการเขียนดีกว่าทีนี้ก่อนหน้าเนี่ยผมไม่เคยจับ Android Studio เลยนะฮะทีนี้ก็เลยลองทำดูปรากฏว่าติดนู่นติดนี่นิดหน่อยก็เลยจะมาแนะนำว่าถ้าใครที่ลองจับ Android Studio ครั้งแรกเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเผื่อเจอปัญหาแบบผมจะได้แก้ได้นะครับโอเคเรามาดูที่ลิงก์ของ Flutter นะครับตัวนี้เว็บแล้วก็คอนฟิกตัวของ Editor นะครับมันสอนในการติดตั้งก็เขาแนะนำบอกว่าให้ใช้ Android Studio version 3.0 หรือว่ามากกว่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ของผมลืมดูเวอร์ชันของผมน่าจะเป็น2กว่าซึ่งพอผมเปิดขึ้นมาแล้วก็มันติดตั้งปลั๊กอินตัวของ Flutter ไม่ได้นะฮะไอตัวนี้ก็เป็น IDE อีกตัวนึงนะฮะซึ่งเราจะดูที่ตัว Android Studio อย่างเดียวนะฮะทีนี้เขาบอกว่าวิธีการติดตั้งตัวของ Flutter แล้วก็ดานปลั๊กอินยังไงนะครับวิธีการก็บอกอยู่ว่าให้เปิดไอตัว Android Studio ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินอันนี้สำหรับ Mac OS นะครับตรงนี้คือมันจะมีตัว preference อยู่ตรงเรากดที่ตัวของข้างบนมันจะมีครับ preference น่าจะเป็นตัวไอคอนแอปหรือเปล่าเอ่ยแล้วก็ลงมานะฮะถ้าเป็นของ Mac แต่ตัวของ Windows ก็จะอยู่ในไฟล์ setting ปลั๊กอินง่ายๆเลยนะฮะอันนี้คนใช้ Windows ก็ชินกันอยู่ละทีนี้พอเรากดหน้าต่างปลั๊กอินขึ้นมาเนี่ยก็จะมี select browse นะฮะตัวนี้ repository นะฮะตัวนี้แล้วก็เลือกหาปลั๊กอินที่ flutter แล้วก็ install เสร็จแล้วจะมีเลือก yes แล้วก็ restart มันก็จะได้หน้าต่างมันก็จะกลับไปออกจากโปรแกรมแล้วก็เปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่นะครับแบบนี้ปึ๊บเข้ามาเสร็จปั๊บก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่ทำขั้นตอนแบบที่ผมทำเนี่ยจะไม่มีตรงนี้ขึ้นมาอันดับแรกเลยตอนเราเข้า Android Studio มาเนี่ยจะมีเวอร์ชันตรงนี้นะครับให้อยู่ที่3กว่านะฮะถึงจะสามารถติดตั้งปลั๊กอินตรงนี้ได้ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่เปิดเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มีหน้าต่างป๊อปอัพนี้ขึ้นมาเนี่ยให้เราเลือกตรงนี้เลยก็ได้นะฮะในขั้นตอนที่2นะฮะให้เราเลือกตรงนี้เลยแล้วก็เลือกปลั๊กอินทีนี้ของผมเนี่ยติดตั้งไปแล้วนะครับ Dart กับตัวของ Flutterติดตั้งไปแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ติดตั้งนะครับจะไม่มี2ตัวนี้วิธีการก็คือว่าเรามาอยู่ที่หน้าต่างนี้เราก็คลิกตัวของ browse ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ flutter ถ้าหากว่าใครยังไม่ติดตั้งนะครับจะมีคำว่า install ตรงนี้แล้วก็ install ไปแล้วก็รอเสร็จปั๊บก็กด yes แล้วก็กด restart นะครับตัวของ android co ก็จะถูกเด้งออกแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วจะมีตัวนี้ปรากฏขึ้นมาทีนี้ผมจะลองกดสร้างดูนะฮะตัวของนี้มันก็จะมีเป็นเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็น UI ครับให้เราดูว่าเราอยากจะสร้างอะไรเราก็สร้างเป็นแอปพลิเคชันปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกนะครับผ่านตัวของ Flutter SDK ตรงนี้ก็คือว่าผมติดตั้งไว้ที่ได้ดีแล้วก็ Flutter SDK not found location โอเคได้ละแล้วก็โปรเจกต์ของเรานะครับว่าอยากไปที่ไหนเราก็เคยสร้างไว้แล้วนะครับในตัวได้ดีที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้สร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วอันนั้นคือผมสร้างแอปโดยใช้การใช้ข้อมาลายในการพิมพ์สร้างแต่ว่าครั้งนี้ผมจะสร้างโดยการใช้เ
Android Studio ในการสร้างนะครับก็กดโอเคเลยปึ๊บFlutter App แล้วกันนะครับกดเข้าไปปึ๊บอันนี้ก็เป็น com dot ชื่อแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็ dot ชื่อแอปโอเคอันนี้ไม่ต้อง include เลยเข้ามาก็ได้นะครับผมกดไปเลยปุ๊บมันก็จะสร้างตัวของแอปพลิเคชันตัวของ Flutter ขึ้นมาให้เลยนะฮะอันนี้ก็จะสะดวกกว่าแบบก่อนนะฮะแบบก่อนก็คือผมก็ต้องมากด command line แล้วก็มา Flutter create my app แล้วก็ต้องลากโฟลเดอร์มาวางก่อนด้วยอะไรเงี้ยฮะถ้าใช้แบบนี้ก็คือจะเป็นกรณีคนที่ไม่ค่อยชอบ command line ชอบแบบคลิกเข้าโปรแกรมมา new เหมือนอารมณ์ประมาณ developer ครับ new ขึ้นมาเลยปุ๊บแล้วก็หน้าที่ฉันคือเขียนโค้ดอย่างเดียวแล้วก็พยายามแบบไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับ command line เท่าไหร่นะฮะไม่ต้องสวิตช์ไปสวิตช์มานะฮะก็คนจะชอบแบบนี้เพราะว่าตรงนี้ก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาได้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงกำลังสร้างนะครับโอเคเราก็ได้ตัวของแอปแรกของเรามาแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นซินแท็กที่แปลกๆนะฮะผมก็ถือว่ายังใหม่กับเรื่องนี้มากๆเลยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะค่อยๆพยายามศึกษาแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดละกันนะครับทีนี้เนี่ยมีอันนึงที่ผมเจอปัญหาแล้วก็อยากจะแชร์เวลาเราจะสร้างตัวของ Flutter เนี่ยมันจะขึ้นมาตอนหน้าแรกใช่ไหมครับคือในตอนแรกสุดอะถ้าเราออกจากแอปไปอะแล้วเราอยากจะเข้ามาแล้วเห็นหน้าป๊อปอัพไอ้นั่นก่อนน่ะที่มีคำว่า config ข้างล่างอะสำหรับบางคนอะเข้ามาใน Android Studio ที่เคยทำแล้วอะแล้วมันเข้ามาหน้านี้เลยตู้มแบบเอาอยากกลับไปหน้าแรกอยากกลับไปแบบเข้าคอนฟิกแบบนั้นคือเวลาเปิดขึ้นมาไม่อยากให้มันเข้าหน้าแอปเลยอะครับเข้าโปรเจกต์เลยอะอยากให้มันขึ้นมาป๊อปอัพเพื่อเซตรายละเอียดก่อนนะสมมตินะฮะที่ต้องการเราก็ไปที่ตรงนี้ครับไฟล์ setting นะฮะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกที่ system นะฮะ system setting ให้ดูตรงนี้นะฮะ appearance นะครับ and behaviorsystem setting แล้วก็ตรงเนี้ยตอนแรกปกติมันจะติ๊กค้างไว้ให้เราติ๊กออกนะครับแบบนี้แล้วก็กดโอเคไปเท่านี้ก็เวลาเราออกจากโปรแกรมแล้วเราเข้ามาใหม่อ่ะมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาก่อนซึ่งเอาไว้แบบเผื่อเราอยากจะแบบเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่อาจจะยังไม่อยากเข้ามาที่หน้าโปรเจกต์นี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองออกแล้วเข้ามาใหม่ดูเดี๋ยวรอมันสร้างก่อนนะฮะยังเหมือนกับว่ายังรอสเตตัสตรงนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ให้ดูนะฮะผมจะลองเซตติ้งแล้วก็เลือกเป็น reopen นะฮะเวลาอันนี้ปุ๊บผมก็กดโอเคไปโอเคทีนี้ผมก็จะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยพอผมเข้ามา Android Studio ปั๊บเนี่ยมันก็จะไปหน้าตัวของโปรเจกต์ผมเลยทันทีออโตเมติกนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าหากว่าบางคนบอกว่าอยากอยู่ในหน้าหลักก่อนยังไม่อยากเข้ามาในเนี้ยเราก็ไปเลือก setting อันนี้ออกกดโอเคปึ๊บเห็นไหมครับว่าจะมีป๊อปอัพแบบนี้ขึ้นมาก่อนให้เราเลือกว่าเราจะเข้าแอปไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับแบบว่าเผื่อว่าใครมีอะไรที่ดีกว่าหรือว่ามีเครื่องมืออะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้ก็แนะนำกันมาได้นะครับ
เดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปก็จะเริ่มมีการโคดดิ้งกันละจะลองทำเป็นแบบเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างของ syntax นะครับว่ามันมี syntax ยังไงบ้างแล้วก็การวางไฟล์นะครับส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับผม